ผมอยากถามคุณโบว่ารัฐประหารมีข้อดีไหมครับรัฐประหารไม่มีข้อดีสำหรับโบค่ะเพราะว่าโบคิดว่าไม่จำเป็นประชาธิปไตยรัฐประหารจะมีข้อดีสำหรับคนที่มักง่ายเพราะว่าโอเครัฐประหารมาปุ๊บสามารถดำเนินนโยบายอะไรแบบเด็ดเสร็จได้เลยเพราะว่าจะไม่มีฝ่ายค้านในสภามันอาจจะมีข้อดีสำหรับคนที่มักง่ายขออนุญาตถามต่อได้ไหมครับประชาธิปไตยมีข้อเสียไหมคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าทำชาวเน็ตกุมขมับกันเป็นแถวเมื่อหนุ่มฟ้าครามได้มาถกประเด็นเรื่องรัฐประหารกับโบณัฐฐามหัทนานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งโบณัฐฐามองว่ารัฐประหารไม่มีข้อดีแต่จะมีข้อดีสำหรับคนที่มักง่ายพร้อมทั้งบอกว่าประชาธิปไตยก็มีข้อเสียเพราะเป็นระบอบที่ก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ผลจากการเลือกที่ดีแต่สิ่งที่การันตีคือความแฟร์อยากถามคุณโบว่ารัฐประหารมีข้อดีไหมครับรัฐประหารไม่มีข้อดีสำหรับโบค่ะเพราะว่าโบคิดว่าไม่จำเป็นประชาธิปไตยรัฐประหารจะมีข้อดีสำหรับคนที่มักง่ายเพราะว่าโอเครัฐประหารมาปุ๊บสามารถดำเนินนโยบายอะไรแบบเด็ดเสร็จได้เลยเพราะว่าจะไม่มีฝ่ายค้านในสภามันอาจจะมีข้อดีสำหรับคนที่มักง่ายขออนุญาตถามต่อได้ไหมครับประชาธิปไตยมีข้อเสียไหมครับประชาธิปไตยมีข้อเสียหรอค่ะเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบที่ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ผลจากการเลือกที่ดีแต่มันการันตีสิ่งที่การันตีคืออะไรคือความแฟร์เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกที่เท่าๆกันแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการขึ้นไปพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยคือความเข้าใจผิดของคนที่ไม่เอาประชาธิปไตยนะคือคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันแย่ตรงที่มันให้ผลที่แย่ก็คือแย่แล้วแต่ไม่ใช่ข้อดีของประชาธิปไตยคือความแฟร์ในการเลือกแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันผมคิดว่าคุณโบเป็นคนมีเหตุมีผลนะครับเรียนทุกอย่างมี2ด้านผมขอถามอีกรอบรัฐประหารมีข้อดีไหมครับไม่มีค่ะรัฐประหารมีข้อดีสำหรับคนที่มักง่ายค่ะคือคุณโบอาจจะแสดงว่าคุณโบยังไม่ใส่เหตุผลที่มากพอระหว่างคำสองคำนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแค่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่การปกครองระบอบของประเทศไทยเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างนี้ข้อเสียรัฐประหารเนี่ยคือความไม่แฟร์ขั้นสุดคือการคอร์รัปชันอำนาจขั้นสูงสุดคือการเอาอาวุธมายึดอำนาจไปจากประชาชนและถ้าเกิดคุณโชคดีเกิดคุณโชคดีคุณเกิดได้ผู้นำรัฐประหารที่มันเป็นคนดีหน่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าดีจังเลยในช่วงเวลาที่เขาถืออำนาจอยู่นั้นเขาจะดำเนินโครงการอะไรมันก็ง่ายดายเพราะมันไม่มีฝ่ายค้านแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่คือมันไร้การตรวจสอบพอมันไร้การตรวจสอบมันจะดีได้ยังไงคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนดีเขาจะโกงอะไรคุณก็มองไม่เห็นเพราะมันไม่มีฝ่ายค้านในสภารัฐประหารคือการโกงที่ร้ายแรงที่สุดแล้วคนที่บอกว่ามารัฐประหารเพื่อแก้โกงคือคนโกหกประชาธิปไตยการโกงที่มาจากประชาธิปไตยแล้วก็มาจากนักการเมืองมีเยอะมากครับคุณโบมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วมันมีการตรวจสอบมีเหตุผลนะครับทีนี้มันมีอยู่แล้วแล้วมันมีการตรวจสอบแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำการรัฐประหารขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตเมื่อไหร่ที่คุณทำการรัฐประหารคุณตรวจสอบไม่ได้แล้วมันจะดีได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพูดในสิ่งที่ผมนำเสนอเนาะเดี๋ยวผมฟังคุณโบไปละผมเข้าใจคุณโบละอันนี้ที่ผมก็ต้องนำเสนอในสิ่งที่ผมต้องนำเสนอละนะครับเพราะว่าผมจะใส่คำถามไปซะส่วนใหญ่คุณโบและคุณโบก็ตอบใช่ไหมครับทั้งประเด็นสำคัญของเรื่องนี้สำหรับ233คนที่ผมอยากนำเสนอก็คือเหรียญมี2ด้านเสมอไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าจะเป็นในระบอบอื่นๆก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับต้องหาข้อมูลทุกอย่างให้ครบด้านมากพออย่างมีเหตุมีผลให้ได้อย่าไปจัดอะไรครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางสิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสำหรับตัวเองมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเช่นประชาธิปไตยก็เหมือนกันวันนี้นะครับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับควรจะเป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงภายใต้ความรู้ของผู้คนควบคู่ไปกับความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ที่พึงควรพึงมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธนาธรบอกไว้เสมอคุณธนาธรออกมาบอกว่าให้รู้ไหมพอพูดคำว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วเนี่ยจะไม่มีจะเหตุผลจะหายไปทันทีนะครับสุดท้ายนะครับรัฐประหารก็มีข้อดีนะครับลองไปศึกษาหาดูนะครับฝากคุณโบไปกด Chat GPT ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่ารัฐประหารในประเทศไทยนั้นมีข้อดีอย่างไรเดี๋ยวคุณโบจะเจอคำตอบและทุกท่านจะเจอคำตอบครับไม่ได้แย่ครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยในครั้งต่อไปผมไม่ได้สนับสนุนการทำรัฐประหารนะครับแล้วมันก็ไม่ควรมีอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงไปจนถึงขั้นมีซัมวันและมีบางคนเนี่ยนะครับกำลังจะทำการใดๆซึ่งหักหานความรักชาติศาสตร์กษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะไม่มีการรัฐประหารถ้าทำให้ประเทศไทยนั้นไปตกอยู่ในสถานการณ์ในแบบนั้นเวลาที่คุณบอกว่าหักหานอ่ะก็คือคุณคิดว่ามันหักหานแต่คุณถามเพื่อนร่วมชาติคนอื่นหรือยังว่าเขาคิดว่ามันหักหานหรือไม่วิธีการที่จะถามกันได้คือต้องมีการโหวตค่ะไม่ใช่ว่ามีคนกลุ่มนึงมีอาวุธเราก็คิดว่าอีกฝ่ายนึงหักหานเราก็มายึดอำนาจอีกฝ่ายนึงเขาสู้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีอาวุธอันนี้คือคุณเห็นด้วยกับการใช้กำลังไม่พูดอย่างนี้นะคุณเห็นด้วยกับการใช้กำลังคุณโบพูดแบบส้มเลยนะโบไม่ได้พูดแบบส้มค่ะมันคือการพูดแบบประชาธิปไตยค่ะคือโบชัดเจนว่าโบสมานฉันท์สองอย่างที่โบชัดเจนหนึ่งประชาธิปไตยสองทุนนิยมประชาธิปไตยคือความแฟร์รัฐประหารคือการเอาอาวุธออกมายึดอำนาจฉีกรัฐนูลเสร็จแล้วบริหารประเทศโดยไม่มีสภาที่มีฝ่ายค้านโดยที่ปิดปากสื่อมวลชนแล้วถามว่ามันจะดีได้ยังไงในเมื่อถ้าเขาโกงคุณตรวจสอบไม่ได้ด้วยซ้ำถ้ามีรัฐล้มเหลวมีคนตรวจสอบไม่ได้ด้วยซ้ำมันล้มเหลวหรือยังล่ะมีคนใช้นโยบายแล้วมันล้มเหลวยังไงล่ะ
รัฐล้มเหลวมันล้มเหลวยังไงล่ะมันยังไม่ได้ล้มเหลวเลยสิ่งที่คุณทำก็คือเอาการคุณล้มเหลวแล้วเสร็จแล้วมีอาวุธไงคราวที่แล้วรัฐล้มเหลวเลยนะมันเหลวยังไงล้มเหลวยังไงคราวที่แล้วมีทั้งทุจริตทั้งนโยบายทุจริตคอร์รัปชันมีทั้งก็นั่นคือสิ่งที่คุณพูดไงแล้วคุณคิดว่าการรัฐประหารไม่ใช่การทุจริตหรอดำเนินบริหารประเทศ5ปีแบบไร้การตรวจสอบไม่ใช่การทุจริตหรอเขียนรัฐธรรมนูญเองออกกฎหมายประชามติแบบปิดปากคนเห็นต่างไม่ใช่การทุจริตหรอประเทศไทยก็เจริญได้แต่ตั้งสว250คนมาโหวตเลือกตัวเองไม่ใช่การทุจริตหรอนี่คือการทุจริตแบบหน้าด้านที่สุดแต่คนที่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยยอมรับได้เพราะคิดว่าฉันมีอาวุธแล้วฉันไปยึดอำนาจมาฉันพอใจนี่คุณโบถ้าคุณโบพูดอย่างนี้นะผมจะบอกว่าตอนรัฐประหารครั้งที่แล้วอ่ะผมถ้าฝั่งผมที่ผมชอบผมอาจจะหน้าด้านรัฐประหารนะแต่ผมรัฐประหารเหี้ยมาครับขออภัยนะไม่ได้ว่าใครนะก็นี่คือความคิดของคุณไงคนที่ไม่เอาประชาธิปไตยสามารถจะบอกว่าถ้าฉันพูดอย่างนี้ฉันต้องถูกแต่คนที่เอาประชาธิปไตยคือบอกว่าโอเคเราเห็นต่างเราไปโหวตทั้งนี้ตลอดคลิปการพูดคุยจะเห็นได้ว่าโบณัฐฐาพยายามที่จะพูดในส่วนของตัวเองซะส่วนใหญ่ทำให้เกิดการพูดที่ซ้อนกันเหมือนการแย่งกันพูดจนบางช่วงตอนหนุ่มฟ้าครามถึงกับแซวว่าโบณัฐฐาพูดแบบส้มซะแล้วซึ่งในตอนท้ายหนุ่มฟ้าครามได้ปิดจบข้อดีของรัฐประหารในยุคของลุงตู่ให้ฟังโดยเปิดผลงานลุงตู่แบบละเอียดยิบให้ได้ตาสว่างกระจ่างกันทั้งแผ่นดินต่อไปในการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่ของผมที่ผ่านมานั่นนะครับมันมีข้อดีอะไรบ้างลองไปฟังกันดูครับ1ครับข้อดีของมันก็คือจะทำให้มีเสถียรภาพทางการเมืองและประเทศครับเพราะว่ามีการบริหารงานที่ล้มเหลวครับของรัฐบาลก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะทำการรัฐประหารเข้ามานะครับมีการทุจริตเชิงนโยบายทุจริตคอร์รัปชันในหลากหลายรูปแบบและหลายภาคส่วนและรวมไปถึงการบริหารภายใต้นโยบายประชานิยมที่เอาใจประชาชนจึงเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างมากนะครับแล้วก็นำไปสู่การบริหารประเทศที่ไม่สามารถไปต่อได้เลยรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยจึงทำให้การเมืองบ้านเราแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับได้มีการปฏิรูปประเทศครับเรียกได้ว่าเป็นการสังคายนาประเทศครั้งใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายทางการต่อรางการโยงน้ำแล้วก็การเชื่อมฟ้ารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจทุกอย่างที่เทิร์นไปเป็นดิจิตอลและพลังงานสะอาดทั้งหมดเลยครับจนประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยนะครับหอมหวนแล้วก็มีเสน่ห์นักลงทุนมากเลยนะครับเพราะว่าไทยเรากำลังจะเป็นดิจิตอลของโลกทางฝั่งอาเซียนแล้วก็เอเชียนะครับซึ่งก็มีกว่า 1,400 โครงการกำลังจะจ่อลงทุนอยู่ใน BOI นะครับบริษัทเทคชั้นนำของโลกก็ตบเท้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยกันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Alibaba, Huawei, Amazon, Google และอีกมากมายเลยทีเดียวครับและจะมีเมกะโปรเจกต์ที่ทำมาแล้วแล้วไปสำเร็จในปี69ถึงประมาณ72อีกหลายโครงการเลยครับข้อ3ครับการเข้ามารื้อระบบใหม่จะทำให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันได้ดีมากขึ้นครับผมขอยกตัวอย่างการบินไทยแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับการบินไทยเนี่ยเป็นหนี้อยู่ประมาณ 300,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ติดลบทุกปีแสนกว่าล้านนะครับพอพลเอกประยุทธ์หรือว่าลุงตู่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ทำการรื้อนะครับทำร่างแผนฟื้นฟูขึ้นมาในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็รื้อโครงสร้างของการบินไทยใหม่ทั้งหมดนะครับจนปัจจุบันเนี่ยกำไรไปแล้วแสนกว่าล้านครับและทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกันเพราะว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงครับและก็ในภาคส่วนอื่นๆนะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหรือว่าตรวจสอบได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับข้อ5ครับมันคือการจัดระบบระเบียบของสังคมครับให้อยู่ในระบบระเบียบที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพของประเทศมากที่สุดครับก็มีข้อกฎหมายที่ดีนักการเมืองห้ามทำผิดจริยธรรมไม่มุ่งเน้นให้คนเนี่ยด่ากันหมิ่นกันครับรวมไปถึงขั้นถ้าเกิดว่าหมิ่นสถาบันเนี่ยก็มีข้อกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ